Daily Show วันนี้ไร้นรพัฒน์หนุ่มมหาเสน่ห์เจ้าของฉายาไร้ห้างแตกจากละครใต้ล่าเมื่อข้าวผัดกะเพรากลายร่างเป็นไอศกรีมไก่ย่างสำริดอร่อยจนลูกค้าตีกันหน้าร้านทั้งหมดนี้ใน Daily Show สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Daily Show นะฮะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าคืนนี้นะครับละครเรื่องใต้ล่านะฮะจะถูกนำกลับมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งให้เราได้ชมกันครับและวันนี้ไบรท์นรพัฒน์จะมาในรายการของเรามาพูดคุยถึงเรื่องราวนี้ด้วยเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่แจ้งเกิดให้กับไบรท์นรพัฒน์เลยนะ คือจบเรื่องปั๊บดังเป็นพลุแตกเลยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตชีวิตของเขาว่าหลังจากที่เขากลายเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างขอบคุณเขามากเลยที่เขาแทรกคิวแน่นมากเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปเติมพลังกันก่อนผมจะพาคุณผู้ชมไปทานกะเพราไก่ไข่ดาวนะฮะไปทานหมูกระทะไปทานแกงกะหรี่ไก่ไปทานปลาทูต้มหวานซึ่งทั้งหมดนี้ฮะมาในรูปแบบของไอศกรีมครับแม่ต้องชิมอร่อยจริงเหรอเป็นงานที่รังสรรค์ขึ้นมาแล้วแบบ amazing ไปเจอเจ้าของร้านดีกว่าเจ้าของร้านอยู่ตรงนี้กับเราแล้วคุณหมูแดงจากร้านหมูแดงอมวาสวัสดีค่ะโอ้ยเจ้านี้เขาเจ้าดังเขาเป็นเจ้าที่แบบว่าทำไอศครีมแล้วมากินกับน้ำปลาหวานกินกับแบบพริกเกลือที่ผมพูดมานี่คือจริงใช่ไหมมีรสพวกนี้อยู่จริงไหมทางร้านรสชาติเราจะไม่ซ้ำจำสูตรไม่ค่อยได้ครับว้ายชอบเลยชอบเลยลุ้นดิเราก้าวข้ามไปอีกขั้นนึงเนาะเราเอาของข้าวมาทำเป็นของหวานแล้วเนาะไอศครีมหมูกระทะไอศครีมปลาทูต้มหวานเนี่ยเหรอพี่เดี๋ยวต้องลองดูครับเกิดจากอะไรทำไมเราถึงคิดเมนูเหล่านี้ก็ต้องย้อนกลับไปตอนโควิดเหมือนกันครับทางร้านก็มีปัญหาแบบไม่ได้ขายประมาณแหล่งท่องเที่ยวเลยเรากระทบเลยสาขาที่แถวน้ำพะวาก็ปิดไปประมาณเกือบ3ปีเลยครับโอ้หลายๆ3ปีรายได้เป็นศูนย์เลยครับอย่างเงี้ยครับก็เลยมองซ้ายมองขวาที่น้ำพะวาว่ามีวัตถุดิบอะไรสามารถเราเอาไปขายได้อะไรเงี้ยก็เริ่มจับไอศกรีมปลาทูต้มหวานเนี่ยครับพอดีผมเอาปลาทูซาเตี้ยไปขายแบบออนไลน์อย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วก็เอ๊ะปลาทูซาเตี้ยอยู่บนช่องฟิตอย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวก็เลยคิดว่าลองกลับมาทำดูแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะโอ้โหต้องขายดีหรือว่าอย่างไรแต่แค่ว่าอยากจะทำให้มันมีความแปลกแหวกแนวมากขึ้นก็ไหนๆปลาทูมันใช่เรื่องอยู่แล้วเราเคยทำไอศกรีมมาก่อนใช่ลองทำไอศกรีมปลาทูกันดูไหมจริงๆเมนูคือเป็นไอติมซอลเต็ดคาราเมลปลาทูครับคือซอลเต็ดคาราเมลปลาทูพยายามจะเอาเท็กเจอร์ของไอศกรีมมาผสมผสานกับของข้าวให้มีความเป็นไอศกรีมมากที่สุดเพราะว่าอยากให้ลูกค้ากินจนหมดถ้วยอย่างเงี้ยพี่เกลือลองทำครั้งแรกออกมาเป็นไงฮะไอศกรีมปลาทูข้าวครับตอนแรกจริงๆเบื้องต้นใช้ปลาทูทอดทำได้ซ้ำเลยที่เชื่อใช่ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนครับกว่าที่จะมาลงตัวเพราะว่าเหมือนพอผมทำมาผมก็ลองให้ลูกค้าชิมบ้างอะไรบ้างอะไรครับช่วงแรกๆลูกค้าก็ไม่กล้ากินเลยชื่อมันดูแบบไอศกรีมปลาทูมันจะรสชาติเป็นไงหยิบมาดูฮะได้เดี๋ยวเสิร์ฟไอศกรีมปลาทูฮะ1ถ้วยครับแล้วเราทำยังไงมันถึงไม่คาวล่ะฮะคุณหมูแดงฮะก็ด้วยความที่เท็กเจอร์ไอศกรีมมันเป็นปลาทูซาเตี้ยพี่เกลือปลาทูซาเตี้ยปกติก็เขาก็จะมีกรรมวิธีต้มใช่กับซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยกับขิงเนาะฮะมีเท็กเจอร์เนื้อปลาทูด้วยนะครับเท็กเจอร์เนื้อปลาทูคุณผู้ชมนี่คือเนื้อปลาทูนะเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มป้อนกันแม่ทำอะไรเอาเราป้อนไงเฮ้ยแต่จริงเราเคยกินใครกินมันตลอดถ้าหลับตามันไม่เป็นปลาทูไม่มันเป็นปลาทูแต่มันก็กินได้ในฐานะไอศครีมอ่ะได้ขึ้นใช่ไหมครับพี่เกลือครับผมใช่มันคือปลาทูต้มหวานเลยจริงๆอ่ะน่าไม่เดินเนื้อปลาทูอย่างฉันเลยจริงๆเท็กเจอร์ในเนื้อปลาทูเนี่ยมีเหมือนมีปลาทูมีก้างด้วยพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยสามารถทานก้างได้ด้วยเพราะว่าก้างมันเปื่อยกินได้ทั้งตัวเลยครับเออใช่มันเป็นอีกมิติหนึ่งของการกินไอติมเหมือนกันนะเริ่มอยากลองรสอื่นเลยหมูกระทะเป็นไงใช่เดี๋ยวเพื่อเป็นการทดสอบว่าพี่หมูแดงเนี่ยเขาสามารถที่จะทำไอติมเนี่ยหลากหลายรสชาติแล้วมันกินได้ไหมทำไมต้องภาคแบบนี้เพราะว่าเราจะทำการบรายเทสไม่ต้องบอกรสอย่าบอกรสเอามาวางแล้วชิมแล้วจะบอกว่ารสอะไรเออจัดไปมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรพี่ก็สงสัยหน่อยสงสัยโอเคครับไหนอะโอเคครับพี่หนูโทษให้นะครับไหนอะจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มอุ้ยมันหนักเนี่ยพร้อมนะมือเลยครับ
หนึ่งสองสามกระเพรากระเพรากระเพราไก่ไข่ดาวครับเริ่มไม่รู้เลยมีไก่ด้วยมันเผ็ดอ่ะมันเป็นกระเพราไก่สูตรทางบ้านเราเลยครับแล้วก็ตอนเสิร์ฟมีไข่ดาวเป็นท็อปปิ้งให้เลยครับเฮ้ยเป็นไก่อ่ะมันคือกระเพราเลยจริงอ่ะไอติมที่มีกลิ่นหอมของพริกเอางี้คุณผู้ชมเป็นเมนูไหว้ติม2รสชาติที่ผมกินนะคุณต้องเปิดใจมันสนุกเขาเสิร์ฟมากับไข่ดาวน่ารักแล้วก็กินกับไข่ใช่ครับโปรโมชั่นช่วงนี้จะแถมไข่ดาวเลยครับอ๋อเป็นโปรโมชั่นแถมไข่ดาวนี่นะนี่ไงเฮ้ยอะไรได้หรอได้อร่อยอร่อยอร่อยกว่าเดิมอีกคือทำไอติมให้มีความกลมกล่อมมากขึ้นนะครับไม่อยากให้มันมีความคาวมากจนเกินไปเดี๋ยวมันจะทานลำบากอะไม่แย่ไม่คือผมรู้สึกว่าตอนแรกคือสนุกดีอะมันสนุกอะมันรู้สึกว่าโอ้เออรสชาติเป็นอย่างนี้รสชาติเป็นอย่างนี้เอาอันต่อไปอันต่อไปเอาอันต่อไปอ่ะมันคืออะไร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 โอเคครับปื้ดเลยครับหมูกระทะถูกต้องนะครับผมเคี้ยวหมูทั้งชิ้นเลยคุณผู้ชมในหมูกระทะก็มีหมูสามชั้นมีเบคอนจริงๆมีเนื้อเบคอนด้วยนะที่ที่ปื้ดกระทะใช่ใช่ครับผมแต่ว่าด้วยความที่เท็กเจอร์ส่วนผสมในการทำไอศกรีมอะครับมันสามารถแช่เย็นได้ถูกไหมครับก็เลยเอาหมู3ชั้นมากริลครับใส่กลิ่นควอนสโมกครับใช่กลิ่นสโมกเอาไปกลิ่นสโมกใช่ให้มีความแบบใกล้เคียงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันคือการเปิดใจลองอะไรใหม่ๆบ้างฉีกออกจากกฎเกณฑ์เดิมๆทำไมไอศกรีมมันจะต้องมีแค่รสหวานเท่านั้นทำไมต้องมีแค่รสมันเท่านั้นใช่ไหมฮะรสต่อไปมันคืออะไรลุ้นทุกครั้งเลยเรียบร้อยครับพี่หนุ่ยนะฮะหนึ่งสองสามอะไรอ่ะไม่ต้องหมั่นนะอันนี้เป็นแกงกะหรี่ครับผมแกงกะหรี่ไก่เออแกงกะหรี่คือที่ร้านได้รับความนิยมจากชาวต่างชาตินี่ครับผมอยากจะเอาเมนูที่ไทยมาลองสั่นไอศกรีมให้แบบต่างชาติรู้ว่าแบบไอศกรีมเมนูไทยเป็นยังไงครับไม่ทำผัดไทยไปเลยล่ะจริงๆเดือนหน้าเป็นผัดไทยครับอย่าท้านะแม่นุ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมากรี๊ดกับหนุ่มมหาเสน่ห์ไร้นรพัฒน์กันครับมีช่วงนึงคุณใช้เงินจนหมดเลยศูนย์บาทณจุดไหนที่คุณรู้ว่าเฮ้ยเราดังแล้วนี่ขับรถเห็นตัวเองบนบิลบอร์ดอันนั้นน่ะถึงรู้ว่าเฮ้ยกูก็ดังนี่หว่า